สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจฟลาลานาชี้แจงหลังพบคนนอนอยู่บนหลังคาเป็นคนเก่งและมากความสามารถตั้งแต่เล็กเลยจริงๆสำหรับเจฟลาลานาก้องธรณินที่ทั้งเก่งและมีความฉลาดเป็นตัวอย่างเรื่องการเรียนให้กับหลายๆคนเอาเป็นแบบอย่างก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เปิดบ้านหลังใหม่ราคา10ล้านที่สร้างเสร็จสมบูรณ์และได้ย้ายเข้ามาอยู่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นบ้านที่เจฟลาลานากับแฟนสาวเดียบุษราช่วยกันเก็บเงินเพื่อสร้างบ้านที่ทั้งคู่ใฝ่ฝันไว้ต้องบอกเลยว่าสวยหรูและอลังการทุกมุมอีกทั้งยังได้พาทัวร์บ้านแค่บริเวณทางเข้าห้องนั่งเล่นห้องครัวและห้องเล่นเกมเท่านั้นซึ่งแฟนๆก็ต่างอยากเห็นส่วนต่างๆของบ้านพร้อมทั้งชื่นชมว่าบ้านของเจี๊ยบลาลานาสวยมากและยังเผยให้เห็นไอเดียแต่งห้องนอนแขกห้องนอนและห้องน้ำที่หวานใจเป็นคนออกแบบเองนอกจากนี้ยังพาทัวร์ห้องแต่งตัวที่ออกแบบตกแต่งเหมือนกับร้านขายเสื้อผ้าอีกหนึ่งความพิเศษของบ้านในฝันหลังนี้ไม่ใช่แค่เพียงตกแต่งสวยงามเหมือนอยู่ในฝันเท่านั้นแต่ยังสะดวกสบายสำหรับสุนัขอีกด้วยล่าสุดเจ้าตัวมีแพลนจะทำสระน้ำตกภายในบ้านโดยเจ้าตัวได้ทำคลิปวิดีโอออกมาปรากฏว่ามีคนตาดีแอบเห็นชายนอนบนหลังคาบ้านของเจี๊ยบลาลานาจนหลายคนแอบสงสัยว่าคนที่อยู่บนนั้นเป็นใครจนทางเจ้าตัวก็ได้ทำการสืบจนได้ทราบความจริงและได้ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเจ้าตัวได้เผยว่าจากต้นคลิป YouTube บ้านหมอเจี๊ยบ EP 7ที่เพิ่งออนแอร์ไปมีผู้ชายนอนอยู่บนหลังคาจริงๆเจี๊ยบดูคลิปนี้หลายรอบยังมองไม่เห็นผ่านไปไวมากแต่พอเห็นแล้วก็สงสัยเพราะไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใครเหมือนกันแต่ที่แท้จริงแล้วเขาก็คือคนในทีมของรับเหมามาเก็บงานที่เหลือไม่ใช่คนเข้ามาขโมยของอย่างที่ใครคิดขอขอบคุณทุกคนที่มองเห็นเป็นห่วงแล้วทักกันเข้ามาหลังจากที่เจี๊ยบลาลานาได้ออกมาชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าที่แท้จริงแล้วเป็นพี่ที่เขามารับเหมาสระน้ำตกนั่นเองจนทำให้แฟนคลับต่างรู้สึกหายห่วงในความปลอดภัยเจี๊ยบลาลานาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับ